เข้าสู่ช่วงของกูรูโต๊ะกลมแล้วนะคะคุณผู้ชมคะในภาวะที่ตลาดการเงินโลกนะคะเต็มไปด้วยปัจจัยที่เข้ามาส่งผลกระทบนะคะต่อผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นผู้นำเข้าผู้ส่งออกเองในเรื่องของความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยนะคะรวมถึงความเสี่ยงในเรื่องของการดำเนินนโยบายจะส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการยังไงกันบ้างวันนี้เจาะลึกกันเลยนะคะว่ามีการบริหารความเสี่ยงมีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญยังไงบ้างใช่ไหมคะดร.ออสตินคะครับก็โชคดีเลยครับเพราะว่าวันนี้เราได้ผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็เป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ของทางเกียรตินาคินเนี่ยมาแนะนำในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่สามารถที่จะมาบริหารความเสี่ยงได้นะครับก็ขอแนะนำเลยก็คือดร.วีรวิทย์เลิกจำนงผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์การเงินสายตลาดการเงินธนาคารเกียรตินาคินจำกัดมหาชนอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะคะดร.ช่วยแนะนำนะคะว่าสายตลาดการเงินรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีให้บริการในสายการเงินคืออะไรบ้างอะคะถ้าแบ่งหลักๆเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น3อย่างนะครับอย่างแรกก็คงเป็นตราสารหนี้นะครับซึ่งเรามีให้บริการทั้งตลาดแรกแล้วก็ตลาดรองตลาดแรกเนี่ยเรามีร่วมมือกับพัฒระนะครับในการที่จะช่วยลูกค้าคอร์ปอเรทในการที่ระดมทุนโดยการออกตราสารหนี้นะครับในส่วนของตลาดรองที่พอออกตลาดแรกมาแล้วมีการซื้อขายกันนะครับซื้อขายเป็นมือเนี่ยเราก็จะมีการให้บริการลูกค้าในการที่ถ้าลูกค้าจะต้องหาตราสารหนี้ตัวไหนต้องการซื้อหรือจะขายอะไรเราก็มีให้บริการเหมือนกันนะครับซึ่งเราทำทั้งตราสารหนี้ภาครัฐบาลแล้วก็ตราสารหนี้ภาคเอกชนนะครับทั้งระยะสั้นระยะยาวนะครับธุรกรรมถัดมาก็จะเป็นธุรกรรมด้านปริวัติเงินตราต่างประเทศนะครับก็คือเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งธนาคารก็มีให้บริการนะครับ9สกุลเงินหลักนะครับซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขายสินค้าและบริการรวมถึงการลงทุนครับในส่วนถัดมาก็จะเป็นตัวที่เราคุยกันวันนี้ก็คือเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงก็คือตราสารอนุพันธ์ครับซึ่งเรามีทั้งตราสารอนุพันธ์ที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนนะครับเช่น forward swap cross currency swap นะครับแล้วก็อนุพันธ์ที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยนะครับเช่น IRS interest swap นอกจากนี้เราก็จะมีตัวอนุพันธ์ที่อ้างอิงกับราคาตราสารทุนนะครับเป็น equity link swap นะครับแล้วเรายังมีการออกตัวหุ้นกู้อนุพันธ์ซึ่งอ้างอิงกับราคาตราสารทุนอีกด้วยครับก็น่าสนใจมากพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยฉะนั้นก่อนอื่นที่จะเราจะลงลึกในเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยอยากถามดร.ว่าแล้วเรื่องของการประกันความเสี่ยงโดยใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยมีความเสี่ยงอะไรที่เราต้องมาประกันความเสี่ยงบ้างครับครับก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าตัวแปรหน้าตลาดนะครับเช่นอัตราแลกเปลี่ยนหรืออัตราดอกเบี้ยนะครับราคาหุ้นอะไรต่างๆเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนใช่มันเกิดความผันผวนเนื่องจากมันมีปัจจัยต่างๆที่มากระทบกับระดับของอัตราแลกเปลี่ยนหรือว่าระดับของอัตราดอกเบี้ยนะครับอย่างเช่นภาวะเศรษฐกิจการเงินใช่อย่าง Brexit ล่าสุดที่เพิ่งผ่านมาใช่ไหมฮะทำให้ในเรื่องของค่าเงินผันผวนทั้งค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นก็เลยต้องทำให้ค่าเงินบาทก็ต้องอ่อนค่าลงตามไปด้วยครับมันก็มีทั้งอ่อนทั้งแข็งนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นความไม่แน่นอนในตลาดใช่ใช่ความไม่แน่นอนเหล่านี้ในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบกับผลประกอบการของผู้ที่ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนหรือว่าอัตราดอกเบี้ยครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่าความผันผวนเหล่านี้เนี่ยมันมีสูงขึ้นนะครับเวลาที่ความผันผวนสูงขึ้นเนี่ยมันหมายถึงว่าความไม่แน่นอนในการประกอบการของธุรกิจเนี่ยมันก็ยิ่งสูงขึ้นไม่แน่นอนมีความเสี่ยงมากขึ้นด้วยนะคะจึงอยากจะมาเจาะลึกในประเด็นนี้ค่ะดร.ออสตินเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างในเรื่องของเฟดหรือว่านโยบายการขึ้นดอกเบี้ยหรือว่าค่อยๆขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาที่ดร.เล่าให้ฟังแล้วถ่ายภาพตลอดอันนี้ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแน่นอนต่อเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนแน่นอนนะคะคือถ้าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกามีการฟื้นตัวขึ้นแปลว่าค่าเงินก็จะแข็งค่าขึ้นนั่นหมายความว่าเงินบาทก็จะอ่อนด้วยนะความเสี่ยงในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนแบบนี้นะคะมีมุมมองยังไงบ้างคะคือมองว่าจะต้องป้องกันความเสี่ยงแล้วมีอานิสงส์หรือว่าเป็นผลกระทบกับผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกยังไงบ้างคือถ้าจะแยกประเภทนะครับขอแยกเป็นประเภท2ประเภทละกันก็คือกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อว่าค่าเงินบาทจะแข็งค่านะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นผู้ส่งออกแล้วก็จะเป็นผู้ที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศหรือว่ามีสินทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพราะว่าเขาต้องได้เงินกลับมาแปลงเป็นเงินบาทเท่านั้นครับเพราะเวลาที่บาทแข็งเนี่ยรายได้ของเขาจะแลกกลับไปเป็นเงินน้อยลงน้อยลงอีกกลุ่มนึงนะครับก็เป็นตรงกันข้ามกันว่าเขามีความเสี่ยงที่ค่าเงินบาทจะแข็งจะอ่อนค่าก็คือนี้ก็จะเป็นผู้นำเข้าแล้วก็ผู้ที่มีหนี้สินหรือมีเงินกู้ยืมที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพราะว่าเขามีรายจ่ายที่ต้องจ่ายอยู่ต่อเนื่องใช่ไหมครับใช่ครับก็ถ้าดูที่กลุ่มแรกนะครับกลุ่มที่กลัวว่าค่าเงินบาทจะแข็งค่าครับก็จะเป็นผู้ส่งออกนะครับผู้ส่งออกนี่เห็นชัดเลยเพราะว่า
รายได้ของเขาเนี่ยในการที่เขาขายสินค้าในต่างประเทศนะครับรายได้ของเขาอยู่ในรูปเงินตราต่างประเทศใช่ไหมครับเช่นเงินดอลลาร์นะครับกลุ่มนี้เขาจะแฮปปี้เวลาที่เงินบาทอ่อนบาทอ่อนใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเงินบาทแข็งเนี่ยรายได้ของเขาก็จะเริ่มลดน้อยลงลดลงใช่ลดเงินบาททีนี้สมมุติตัวอย่างละกันว่าผมเป็นผู้ส่งออกนะครับแล้วอัตราแลกเปลี่ยนวันนี้สมมุตินะฮะ 35.5 ครับ 35.5 ผมรู้ว่าผมมีรายได้ที่จากการขายสินค้าในอนาคตเนี่ยผมได้เงิน1 ล้านเหรียญครับนะครับจะได้รายได้1 ล้านดอลลาร์1 ล้านเหรียญนะครับผมคิดง่ายๆว่าเอ๊ะรายได้ในอนาคตจากผลประกอบการของผมเนี่ยเท่าไหร่ก็ 35.5 คูณด้วย1 ล้านครับมันก็ได้ 35.5 ล้านล้านบาทนะครับผมมีต้นทุนแต่ว่าต้นทุนเป็นบาทเป็นบาทอยู่แล้ว34 ล้านบาทใช่สมมติว่าเป็น34 ล้านบาทครับเพราะฉะนั้นกำไรที่ผมคิดว่าจะได้เนี่ยคือ 1.5 ล้านบาทครับนะครับคิดเป็นประมาณ 4.4% นะครับครับแต่ว่าสมมติฐานที่เราคุยกันว่าค่าเงินบาทนะครับมันมีความแน่นอนนะครับเพราะเธอจำได้เนี่ยคือผมสมมติว่าไอ้ค่าเงินมันอยู่ที่ 35.5 ใช่ครับคราวนี้มันไม่ค่อยสมเหตุสมผลใช่ใช่ใช่ไหมครับเพราะว่าโลกความเป็นจริงมันไม่มีทางอยู่แล้วเกิดมีปัจจัยพันปวนอย่างที่คุณปาล์มว่าฉะนั้นมันขึ้นลงได้เลยอย่างเช่นว่ามันอ่อนลงไปมากๆเกิดวิกฤตหรือเกิดอะไรขึ้นมาแล้วเป็นอย่างนี้เราก็จะแฮปปี้ใช่ไหมครับเพราะว่าเงินดอลลาร์1 ล้านเหรียญของเราเนี่ยมันจะขายเป็นเงินบาทได้มากขึ้นใช่ไหมครับกำไรก็อาจจะสูงขึ้นเป็น 10% นะครับแต่มันมีความเสี่ยงว่าถ้าค่าเงินบาทแข็งนะครับถือว่าตามตัวอย่างคือจำได้ว่าต้นทุนที่34 ล้านบาทครับถ้าบาทแข็งลงไปต่ำกว่า34 ล้านบาทเนี่ยมันจะทำให้เราประสบภาวะขาดทุนได้ใช่ก็คือถึงแม้จะกำไรจากเรื่องของการค้าขายแต่ว่าก็ขาดทุนเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนใช่ครับดร.พูดเป็นเรื่องของผู้ส่งออกแล้วใช่ไหมฮะคราวนี้ผู้ที่ลงทุนนะเป็นยังไงบ้างครับก็ความจริงเขาอยู่ในกลุ่มเดียวกันเขากลัวว่าค่าเงินบาทจะแข็งค่านะครับเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยเขาจะต้องซื้อเงินตราต่างประเทศที่จะส่งไปลงทุนในต่างประเทศครับถึงแม้ว่าการลงทุนของเขาเนี่ยจะให้ผลตอบแทนที่แน่นอนเช่นการฝากเงินครับสมมุติว่าฝากเงินได้ที่ 1.5 ครับผมเอาเงินออกไป1 ล้านเหรียญฝากเงิน1 ปี 1.5 ได้ 1.015 ล้านตอนอีก1 ปีข้างหน้าถูกครับค่ะเหมือนกับผลตอบแทนผมในรูปเงินดอลลาร์มันจะเป็นบวกแต่คำถามคือว่าผลตอบแทนในรูปเงินบาทเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่ครับซึ่งยังตอบไม่ได้ยังไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงไว้นะครับถ้าค่าเงินบาทแข็งลงไปเรื่อยๆนะครับผลประกอบการจากการลงทุนของผมเนี่ยอาจจะขาดทุนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นความเสี่ยงที่เขาเผชิญอยู่ใช่ซึ่งในทางกับการผู้นำเข้าก็จะต้องอยากที่จะเห็นค่าเงินบาทแข็งค่าเงินบาทแข็งเพราะว่าใช้เงินน้อยลงใช้เงินบาทน้อยลงในการไปซื้อเงินตราต่างประเทศถูกไหมคะก็จะเป็นภาพที่ตรงกันข้ามกันใช่ครับและอีกถ้าพูดถึงผู้นำเข้าที่อยากให้เงินบาทแข็งแต่เขาเสี่ยงต่อค่าเงินบาทที่จะอ่อนนะครับก็จะมีคนนึงซึ่งเมื่อกี้เราได้เกริ่นกันไปแล้วก็คือผู้ที่มีภาระหนี้สินในสกุลเงินตราต่างประเทศนะครับสมมติว่าวันนี้ผมกู้พี่ออซิน1 ล้านเหรียญใช่ไหมครับอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่35 บาท35 บาทต่อ1 ดอลลาร์นะครับอาทิตย์หน้าเกิดค่าเงินบาทอ่อนเป็น38 บาทต่อ1 ดอลลาร์ก็ต้องไปหาเงินกู้ผมกลายเป็น38 ล้านบาททันทีเยอะขึ้นทันทีใช่ก็เลยเป็นความเสี่ยงของเขาครับผมฉะนั้นเหล่านี้เนี่ยทั้งผู้ส่งออกนำเข้าผู้มีรายได้ผู้มีเงินกู้อะไรต่อมีอะไรก็ควรที่จะต้องทำการบริหารจัดการความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเป็นอย่างน้อยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นตัวอย่างของผู้ส่งออกที่ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่ครับเราเห็นว่าความผันผวนของค่าเงินเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อตัวผลประกอบการของเขาครับ, นะครับและในปัจจุบันเนี่ยภาวะการแข่งขันอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้เขามีแนวโน้มที่จะได้ profit margin ต่ำอยู่แล้วนะครับแล้วตัว profit margin ที่มันต่ำเนี่ยมันแสดงว่าเขามีความสามารถในการรองรับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยได้น้อยแต่ที่สำคัญเนี่ยครับอันนี้ผมชอบมากเลยคำนี้นะครับแบงก์ชาติบอกว่าความเสี่ยงในการในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยเป็นความเสี่ยงที่บริหารจัดการได้นะครับซึ่งถ้าเราบริหารจัดการมันแล้วเนี่ยเราก็จะมีเวลาไปโฟกัสกับตัวคอร์บิสเนสของเราจริงๆแล้วเราก็จะสามารถบริหารธุรกิจของเราวางแผนธุรกิจของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องค่าเงินหรือว่าอัตราแลกเปลี่ยนหรืออัตราดอกเบี้ยเนี่ยเราก็แนะนำให้ยกให้มืออาชีพเขาทำดีกว่าครับผมนั่นก็เป็นเหตุผลนะคะว่าทำไมเราจึงต้องป้องกันความเสี่ยงหรือว่าบริหารความเสี่ยงแปลว่าบริการทางการเงินต่างๆหรือว่าทางเลือกในการบริหารความเสี่ยงมีอะไรบ้างคะคือความจริงเนี่ยถ้าดูในตลาดที่เขาทำกันนะครับมันก็จะมีอย่าง natural hedge นะครับ natural hedge คือป้องกันความเสี่ยงตามธรรมชาติหมายถึง
ผู้ประกอบการเนี่ยถ้ามีรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศนะครับก็พยายามทำให้ต้นทุนอยู่ในเงินตราต่างประเทศที่เป็นสกุลเดียวกันเพราะฉะนั้นก็จะแมทชิ่งกันนะครับหรือว่าผู้ลงทุนผู้ประกอบการเนี่ยสามารถใช้บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศบัญชี foreign currency deposit ครับเช่นสมมติผมเป็นผู้นำเข้าเนี่ยผมสามารถซื้อเงินตราต่างประเทศเนี่ยฝากไว้ในบัญชี FCD ได้ก็เป็นถือว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงอีกแบบนึงเพราะว่าก็จะได้มีเรื่องของเงินแลกเปลี่ยนอยู่แล้วด้วยมีอัตราแลกเปลี่ยนอัตรามีเงินตราต่างประเทศอยู่แล้วด้วยครับนะครับอีกทางเลือกนึงก็คือการใช้ตราสารอนุพันธ์นะครับที่ง่ายที่สุดและตรงไปตรงมาที่สุดก็คือการทำ forward นะครับมันเป็นสัญญาเพื่อจะซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้านะครับกลไกของมันก็คือว่าในวันนี้เนี่ยเรามาตกลงกันนะครับว่าเราจะซื้อหรือขายเงินสกุลไหนนะครับจำนวนเท่าไหร่ครับแล้วก็ส่งมอบกันวันไหนนะครับซึ่งส่วนใหญ่วันส่งมอบเนี่ยหมายถึงว่าวันที่ถ้าเป็นผู้ส่งออกก็คือวันที่เขาจะได้รายรับเงินตราต่างประเทศนะครับในวันนั้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือที่อัตราแลกเปลี่ยนเท่าไหร่นะครับซึ่ง forward เนี่ยข้อดีของมันก็คือว่ามันเราสามารถล็อกอัตราแลกเปลี่ยนได้ครับเพราะฉะนั้นเรารู้เลยว่าเราจะสามารถซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศได้ที่อัตราแลกเปลี่ยนที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นการขจัดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนออกไปโดยสิ้นเชิงก็คือเป็นการป้องกันความเสี่ยงโดยใช้ตราสารอนุพันธ์ใช่ไหมคะที่เรียกว่า forward ใช่ใช่ดร.ลองยกตัวอย่างมาเลยอย่างตัวอย่างที่ดร.เตรียมมาเรื่องของค่าเงินที่ในปัจจุบันแล้วก็ forward rate ในอนาคตเนี่ยลองอธิบายให้ดูนะครับผู้นำเข้าครับผมสมมุติว่าเราเป็นผู้นำเข้านะครับเราอยู่เราย้อนกลับไปมาที่14มีนานะครับครับเรารู้ว่าเรามีภาระที่จะต้องซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อไปชำระให้กับซัพพลายเออร์ในต่างประเทศเนี่ย1ล้านเหรียญนะครับเราเห็นแนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนแล้วว่าความจริงมันแข็งค่าน่าจะดีกับเราแต่ความกังวลของเราคือว่าเกิดค่าเงินบาทมันอ่อนอ่อนล่ะใช่ค่าเงินบาทมันอ่อนแล้ววันที่31พฤษภาคมเนี่ยเราก็ต้องใช้เงินบาทมากขึ้นในการซื้อเงินตราต่างประเทศครับเราก็มาติดต่อกับธนาคารพาณิชย์ครับเพื่อที่จะซื้อเงินดอลลาร์ล่วงหน้าจำนวน1ล้านเหรียญครับไป value ที่วันที่31พฤษภาคมนะครับอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันอยู่ที่35.1 นะครับแต่ว่า forward rate เนี่ยอยู่ที่ 35.16 นะครับเป็นอัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา forward นะครับซึ่งเมื่อถึงวันที่31พฤษภาคมแล้วเนี่ยไม่ว่าอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเราก็จะมาส่งมอบกันตามที่เราตกลงกันไว้นะครับก็คือว่าล่วงหน้านั่นเองใช่ครับคือเราในฐานะผู้นำเข้าเราก็จะเอาเงินบาท 35.16 ล้านบาทเนี่ยมาแลกกับเงินดอลลาร์เพื่อไปชำระให้กับซัพพลายเออร์ในต่างประเทศนะครับสังเกตนิดนึงว่าตามตัวอย่างที่ยกมาเนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนวันนั้นเนี่ยอยู่ที่ 35.7 ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงไว้เลยเนี่ยเราก็จะต้องมาซื้อเงินดอลลาร์ที่ 35.7ต้นทุนเราก็จะสูงขึ้นถูกต้องแต่ในทางกลับกันนะครับอย่าลืมว่าถ้าเงินบาทแข็งเราก็ต้องมาซื้ออยู่ที่ 35.16 อยู่ดีครับเพราะว่าสัญญา forward เนี่ยเป็นพันธสัญญาครับไม่สามารถบิดผิวได้จากตัวอย่างสไลด์ให้เห็นนะคะก็จะเห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือว่า forward จะสูงกว่า spot rate หรือว่าอัตราปัจจุบันเสมอทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะคะความจริงก็มันไม่ได้เสมอไปอย่างที่คุณปาล์มบอกนะครับคือถ้าดูสูตรของมันเนี่ย forward rate มันเท่ากับ spot rate บวกด้วย swap point นะครับ spot rate เนี่ยคืออัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงกันในวันนี้แล้วก็ส่งมอบกันในอีก2วันทําการข้างหน้าอันนี้มันเป็น market convention นะครับส่วน swap point เนี่ยคือส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างเงิน2สกุลนะครับถ้าเราพูดถึงค่าเงินดอลลาร์บาทครับก็ swap point ก็จะสะท้อนส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยของเงินบาทแล้วก็อัตราดอกเบี้ยของเงินดอลลาร์ก็คืออัตราดอกเบี้ยของไทยกับอัตราดอกเบี้ยใน US ซึ่งอัตราดอกเบี้ยนี้ก็คืออัตราดอกเบี้ยที่ใช้กันในตลาดการเงินวุฒิว่าอย่างนั้นนะครับโอเคซึ่งมันก็อาจจะอิงกับทางดอกเบี้ยนโยบายบ้างครับคือถ้าพูดให้ยากกว่านั้นอีกนิดนึงก็ตัว forward rate เนี่ยคือคำนวณมาจากตัว interest rate parity นะครับซึ่งมันก็เป็นสมการทางคณิตศาสตร์นะครับก็อยากจะให้เข้าใจลอจิกในการคิดมากกว่าว่า forward rate เนี่ยมาจากอะไรนะครับสมมติว่าเรามีทางเลือกในการลงทุนอยู่2ทางนะครับลงทุนในไทยแล้วก็ลงทุนในต่างประเทศครับผมลงทุนในไทยวันนี้ที่ 35.5 บาทนะครับสมมติว่าอัตราดอกเบี้ยบาทเนี่ยเป็น 2% 1ปีนะครับเงิน 35.5 บาทของผมในอนาคตอีก1ปีเนี่ยจะกลายเป็น 36.21 ก็คือเงินต้น 35.5 บวกด้วยดอกเบี้ยอีกประมาณ71สตางค์ครับกับอีกทางนึงผมบอกว่าผมเอาเงิน 35.5 เนี่ย
คอนเวิร์ตเป็นดอลลาร์วันนี้เลยได้1เหรียญที่อัตราแลกเปลี่ยน 35.5 อันนี้สมมตินะครับได้ 35.5 มาเป็น1เหรียญลงทุนในต่างประเทศก็คือที่อเมริกาที่อัตราดอกเบี้ย 1.5% ซึ่งต่ำกว่าเมื่อกี้ที่ 2% นะครับได้เงินคืนนะสิ้นปีที่1คือ 1.015 ครับนะครับเพราะฉะนั้นตามหลักการตามทฤษฎีแล้วเนี่ยการลงทุนทั้ง2วิธีเนี่ยต้องให้ผลตอบแทนเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเงินบาทนะครับเงินบาท 36.21 บาทในอนาคต1ปีข้างหน้าก็จะต้องเท่ากับเงินดอลลาร์ 1.015 นะครับถ้าเราเอามาหารกันเอาบาทตั้งดอลลาร์หารเนี่ยก็จะได้อัตราแลกเปลี่ยนใน1ปีข้างหน้าที่35.675 นะครับหรือว่า swap point เท่ากับ17 สตางค์ฉะนั้นก็เลยดูเหมือนกับว่าอัตราที่เป็น forward rate นี่มันจะสูงกว่า spot rate ก็คืออัตราในอนาคตสูงกว่าในปัจจุบันหน่อยนึงถ้าดอกเบี้ยบาทสูงกว่าดอกเบี้ยดอลลาร์ซึ่งปกติมันก็จะเป็นอย่างนั้นระดับนึงครับผมครับครับแต่ถ้าในกรณีที่ดอกเบี้ยบาทต่ำกว่าดอกเบี้ยดอลลาร์นะครับตัวนี้ swap point ก็จะติดลบนะครับเพราะฉะนั้นอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตเนี่ยก็จะต่ำกว่าอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบันนะครับก็จะมีบางเคอร์เรนซีเช่นดอลลาร์เยนนะครับที่ swap point ติดลบอย่างนี้นะครับก็เห็นได้ชัดเลยนะคะความไม่แน่นอนหรือว่าความผันผวนที่เกิดขึ้นในตลาดเงินโลกนะคะแน่นอนส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็อัตราดอกเบี้ยด้วยแต่จะมีแนวทางในการป้องกันหรือว่าบริหารความเสี่ยงยังไงเราพูดถึงไปแล้วนะคะสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนหรือว่า FX นะคะช่วงหน้ายังอยู่ด้วยกันนะคะกับดร.วีรวิทย์นะคะจะพาไปถึงฟังถึงแนวทางในการบริหารความเสี่ยงจากเรื่องของอัตราดอกเบี้ยด้วยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ